เอาละครับเรากลับมาชมการถ่ายทอดสดแบดมินตันชิงแชมป์โลกกันต่อนะครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับระหว่างซุปเปอร์ตันนะครับหลินตันพบกับนักกีฬาจากอเมริกาแต่จริงๆเป็นเชื้อสายไทยนะครับคือศตวรรษพงษ์นายรัตน์ครับก็ในสติเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนครั้งหนึ่งด้วยนะครับอย่างที่ขึ้นในชิงแชมป์โลกปี2013ก็ตามความคาดหมายนะครับที่หลินตันเอาชนะไปได้2เกมรวดก็วนมาเจอกันในชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งครับ2ปีให้หลังถ้าพูดถึงหลินตันนะครับทุกท่านถ้าเราลองเช็คดูดีๆนี่นะครับเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก2006 2007นะครับไล่มา2ครั้งแล้ว2008ได้แชมป์โอลิมปิกเขาไม่เว้นจากแชมป์โลกครับ2009ก็ได้แชมป์โลกนะครับมีหลุดไปวี2010ปีเดียวครับที่ไปแพ้ให้กับปาร์คซังวานหลังจากนั้น2011ก็ได้แชมป์โลก2012ได้แชมป์โอลิมปิก2013ได้แชมป์โลกจริงๆนี่เขาได้แชมป์โลกจริงเนี่ยต้องถือว่า7สมัยก็ว่าได้นะ5สมัยกับ2โอลิมปิกคือนับจาก2006มานี่เขาครองตลอดไม่หลุดปีเดียวคือปี2010ไปพลาดท่าแพ้ปาร์คซังวานในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับเพราะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยตีกันทุกปีแต่ก็จะไม่แข่งขันในปีที่มีโอลิมปิกเข้ามาพอดีใช่ครับลินดันก็โอ้โหมีปีที่แล้วไม่ได้เล่นนะครับแขวนแร็คเก็ตไปอยู่ช่วง1ปีส่วนศตวรรษพงษ์นายรัตน์นี่ตอนที่อยู่เมืองไทยนะครับก็เล่นอยู่ที่สโมสรที่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีคุณพ่อทำงานอยู่ที่อเมริกานะครับเป็นคนไทยก็เลยเลือกที่จะเล่นดูแล้วเลือกติดธงชาติอเมริกามีโอกาสนะครับโอ้โหออกตัวดีมากครับแต้มแรกตบใส่อดีตแชมป์โลกเลยครับ Let's แต้มแรกหลินตันขอเปลี่ยนลูกเลยครับโดนทางด้านศตวรรษตบใส่ Let's please.ผู้สินไม่มีอะไรนะครับผู้สินบอกให้รอแป๊บนึง สกอร์บอร์ดของตัวเธอมีปัญหานะครับเกมเมื่อกี้ไม่เป็นมาเป็นเอาคู่หลินตันนี่แหละครับคู่ซุปตาร์ก็ปัจจุบันนี้อายุ31ย่าง32แล้วนะครับหลินตันถือว่าผลงานช่วงหลังนี่ถือว่าไม่เข้าตากรรมการนะครับหลินตันเพราะว่านับจากปี2014ที่กลับมาเล่นแล้วเนี่ยขึ้นมาถึงอันดับ2ของโลกแล้วตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ5เพราะว่าปีนี้2015เนี่ยหลินตันยังไม่ได้แชมป์เลยนะลงแข่งก็หลายรายการนะครับออนแรนก็ตกรอบเซมิไฟนอลแพ้เฉินหลงนะครับไปอินเดียเพ่งก็ตกรอบควอเตอร์ไฟนอลแพ้ทอมมี่ซูเกโต้มาเมย์แบงก์ออนเซเว่นเข้าชิงก็แพ้กับเฉินหลงอีกนะครับมาชิงแชมป์เอเชียอ๋อได้แชมป์ที่ชิงแชมป์เอเชียครับได้แชมป์ชนะหลินชนะเทียนหูเว่ยครับนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้แชมป์อีกเดือนที่แล้วในชนิดสเปลโอเพนก็ตกใช่ครับตกรอบเซมิไฟนอลใช่ครับเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีเป็นกำแพงเมืองจีนที่เริ่มมีรอยรั่วนะครับทางด้านหลินตันนี่เจอคู่สู้ลากนาน3เกมแล้วมีแผ่วนะครับเพราะ3แมตช์หลังที่เขาแพ้เนี่ยเป็นแพ้3เกมให้กับเด็กหนุ่มๆทั้งนั้นครับที่ออสเตรเลียเพ่นแพ้วิกเตอร์เซเซน2ต่อ1เกมครับแพ้ในถัดมาอีกรายการถัดมาอินโดนีเซียเพ่นก็แพ้ทอมมี่ซูกิโต้2ต่อ1เกมครับในไชนีสไทเปก็แพ้กับโจจิเทียน2ต่อ1เกมครับครับท่านผู้ชมก็รอคะแนนสักครู่นะครับตอนนี้กราฟิกเหมือนจะมีปัญหาตามกรรมการท่านนี้นะครับแต่ศตวรรษพงษ์นายรัตน์นี่ตอนนี้ต้องบอกรูปร่างหนาขึ้นเยอะครับรูปร่างดีนะครับครับตอนอยู่เมืองไทยยังผอมๆอยู่นะครับ3ระหว่างพูดอังกฤษกับพูดไทยผมว่าพูดไทยชัดกว่าโอ้หลอกดีครับโอ้โหเนี่ยคือลินตันจะหลอกง่ายๆครับเล่นง่ายเขย่าข้อมือนิดเดียวนะครับดูต้องบอกหลอกเหมือนไม่หลอกครับแต่คู่สู้ล้อฟรีไปแล้วครับนำ3ต่อ1ครับทำไมหลินตันทำอะไรดูเป็นง่ายไปหมดเลยครับตบโอเฮดไล่เส้นตรงก่อนแล้วรับวางตรงๆก็โดนยับสิครับ
ได้มา5แต้มรวด6แต้มรวดครับจะเลี้ยวซึ่งๆหน้าครับแต่ว่าพลาดไปนิดนึงครับติดเน็ตไปเองโอ้โหแล้วครั้งแรกที่พบกันเนี่ยศตวรรษพบกับเหรียญตันครั้งแรกก็ศึกชิงแชมป์โลกปี2003พบกันก็รอบแรกเหมือนกันโอ้โหในศึกชิงแชมป์โลกนี้เจอเหรียญตันรอบแรก2ครั้งเลยครับศตวรรษใครช่างใจร้ายกับศตวรรษขนาดนั้นจับมาได้พลาดครับพยายามจะเร่งบุกตบแล้วแต่ว่าเร่งมากไปนิดนึงครับติดเน็ตไปเยอะครับลูกนี้ศตวรรษโอ้โหโดดใส่เต็มๆครับแต่ลูกมันวิ่งมาหาแล้วแก๊สหลินตันเองหลินตันก็เกี่ยวไปดื้อดูครับใส่เต็มแรงครับหลินตันกระดิกนิดเดียวเองต้องบอกว่าดูหลินตันเล่นแล้วก็ได้เพลินครับดูง่ายคือต้องยอมรับว่าความแข็งแรงแล้วก็ประสบการณ์จังหวะฝีมือเหนือกว่าเยอะไม่ต้องวิ่งเลยก้าวไปก้าวมาถึงหมดถึงทุกลูกหมดครับสนามก็ไม่ใช่เล็กนะไม่เล็กครับสนามแบดยิ่งเล่นเดี่ยวยิ่งไม่เล็กเลยครับแต่มันเหมือนสนาม2ฝั่งมันไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมฝั่งหลินตันมันดูเล็กๆอย่างเงี้ยตีตรงไหนก็ติดมือเข้าไปหมดครับขึ้นสูงแรงไปออกหลังไปอีกครับก็ขึ้นเกมแรกครับหลินตันนำศตวรรษพงพยรัตน์นะครับ11ต่อ4นะครับเล่นโกเสียงเชียร์โดนดังก็ตรงสนามข้างๆครับเราจะเห็นนะกอรีวิจจ้าลงเล่นอยู่กับนึงในคอร์ส4นะครับตีคู่ผสมวิจัยยากับทางด้านซูบักจานะครับตีกับคู่ของฮอลแลนด์ในสายชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับหลินตันเป็นมือวางอันดับ5อยู่ในสายล่างครับอยู่ในสายล่างในสายล่างมือวางที่มีอยู่ก็จะมีทางด้านคิดัมบี้สีคาน oh. นะครับแต่สีคานนี่ต้องบอกว่าต้องไปเจอจับไปเจอกับทางด้านลีชงเวยก่อนนะครับครับดูต่อครับ11-4นะครับหลินตันนำกลับมาเป็น0-0อีกแล้วครับคะแนนยังมีปัญหาครับก็อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ใช่แค่นักกีฬาบางคนที่ตื่นเต้นกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ที่จาการ์ตาผู้ตัดสินเอ่ยก็ดูตื่นเต้นแล้วก็เกรงเกรงเช่นกันเนี่ยมีปัญหาแล้วครับการแข่งขันสดเมื่อวานเนี้ย
แต้มบางแต้มที่นักกีฬาขอ challenge เนี่ยผู้ตัดสินขานผิดขานถูกกันสนุกสนานเลยนะครับสำหรับสายของลินตันนะครับท่านผู้ชมในรอบถ้าพูดถึงรอบมือวางก่อนครับในรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะไปพบกับฮันคริสเตียนวิตติงฮูสนะครับแล้วในรอบ8คนสุดท้ายก็จะไปเจอกับเจโนโยเกนเซนครับถือว่าสายก็แข็งนะครับแล้วถ้าถัดจากเจโนไปก็น่าจะไปพบกับมือไล่อันดับอย่างมีชงเวยสรุปแล้วมือไล่อันดับแข็งสุดอันดับยังน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวสุดเพราะว่าแต่มือแลนดับอย่างนี้ชงเวยจะต้องปราบคีตามิสีคานให้ได้ก่อนนะครับถ้าพลาดท่าก็ไม่มาครับอันนั้นก็ไม่ง่ายนะครับนะไม่ง่ายเพราะว่าคีตามิสีคานช่วงหลังเองก็เหมือนกับว่าแกจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับดูแต้มนี้หลินตันพลาดครับเทคอย่างดีเลยครับติดเนี้ยโอ้สวยครับลูกนี้สัตวัตทำดีครับหลินตันคอร์เอาเพชรไล่เส้นตรงไปสัตวัตเอื้อมไปเกี่ยวแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ครับได้มา2คะแนนติดต่อกันกองเชียร์อินโดนีเซียนี่ลูกคอดีจริงๆร้องได้ทั้งวันเลยโอ้โหโดนแจกซ้ายขวาเลยครับพอขึ้นมันไม่ดีโดนหลอกตบโอเคครอสคอร์ดอีกทีครับ13-6เวลาเหลือเยอะจริงครับดูท่านผู้ชมดูนี่เวลามีรอครับขึ้นไปหลอกไม่ต้องหนักครับเล่นหนักเล่นทิศทางอย่างเดียวเท่านี้เหมือนกันสามต่อหกฟอร์ตีนสิกอายุไม่ได้มีอุปสรรคเลยครับสำหรับวินตัน31ดูสเปรดดูสภาพร่างกายเขายังแข็งแรงมากๆก็ได้ชื่อว่าเป็นน้ำดันที่ทั่วโลกยอมรับนะครับว่าดีที่สุดตลอดกาลก็ว่าได้ครับคงหาใครมาทำเกียรติประวัติความยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับวินตันนี้ดูแล้วยากครับยากยังต้องไม่ลืมนะครับเป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยแล้ว 16, แล้วก็ตอนนี้ก็แน่นอนครับลีโอก็ยังมีชื่ออีก1สมัยแน่นอนครับแล้วก็จะไปกาชื่อว่าหลินตันหมดสิทธิ์ช้าแชมป์โอลิมปิกก็ไม่ได้ด้วย ออกแล้วครับ17อ๋อดีครับแม่ฟันลูกนี้ดีจริงๆครับออกนะครับหลุดไปนิดนึงออกอีกครับลูกนี้18-6หลินตันบังคับให้สัตวัตรู้สึกว่าคอร์ดมันเล็กต้องตีให้เลยหลุดออกหมดเลยครับออกอีกโอ้น่าเสียดายครับลูกศาสตร์คอร์ดโอเคครอสคอร์ดทดเน็ตแล้วนะหลินตันลูกศาสตร์มาทันครับดูครับลูกนี้ทดเน็ตแล้วหลินตันสัตว์มาทันอีกเข้ามาแยบออกเองครับสัตว์วาลูกนี้น่าเสียดายครับ
ลูกนี้เป็นโอกาสนะครับหลินตันขึ้นพลาดแล้วครับแต่ว่าสตวัตเร่งไปนิดนึงครับฟาดฟอร์แฮนด์ครอสคอร์ตออกไปไกลแล้วลูกนี้ครับโอ้โห14เกมพอยต์ยังไม่เร่งปิดครับต้องยอมรับครับว่ารูปแบดมินตันในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะวิ่งนิดนึงนะค่อนข้างจะวิ่งนิดนึงครับเราจะเห็นคือทั้งกีฬาทั้งแทบจะทุกคนที่ลงมาเล่นเนี่ยผลักลูกออกหลังทีเยอะมากครับ8 20ก็ผิดพลาดเอง2แต้มติดนะครับลินตันพอขึ้นมาเกมพอยต์แล้วครับลองจังหวะฝีมือเล่นลูกยากแล้วครับนั่นแหละครับแล้วก็เข้ามายับได้นะครับปิดเกมแรกไปได้นะครับ21ต่อ8คะแนน First game won by Lin Dan 21-8ก็ถ้าจบจากคู่นี้ครับท่านผู้ชมคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดเราก็จะมาชมประเภทหญิงเดี่ยวบ้างครับชมมาเรียเฟเบ้กูซูมาสตูติของอินโดนีเซียพบกับไปยูโปนะครับครับสำหรับผลการแข่งคู่ที่สำคัญที่เพิ่งจบไป1คู่เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นคู่ของมิกซ์ดับเบิลครับมือวางอันดับ9ของโลกตกรอบแล้วครับลีชุนไห่กับชาวไฮวาพลาดท่าแพ้กับมืออดีตมือ6ของโลกก็ชันเป็นสิงคโปร์หญิง2-1เกมอย่างสนุกมากครับก็แสดงว่าคู่ของมาเลเซียเริ่มกลับมาดีอีกครั้งครับหลังจากที่โกลหญิงหายไปช่วงหนึ่งหายไปเดินแบบครับตามข่าวไปเป็นโมเดลลิ่งอยู่พักหนึ่งถ้าใครติดตาม Facebook ของทางด้านโกลหญิงจะต้องบอกว่าโอ้โหเธอก็เป็นน้ำตาลที่ก็มีโอกาสที่จะไปสู่วงการมายาได้แหละครับแล้วก็รีเซลเลอร์ก็ชนะไปแล้วครับชนะน้ำตาลจากบัลกเรียไปไม่ยากเย็นนักรวมทั้งน้ำตาลมือ2ของไทเปครับหลังจากมือ1ตกรอบไปแต่มือ2ยังเข้ารอบต่อครับซูเจนหาวครับซูเจนหาวก็ชนะน้ำตาลจากอิสราเอลวันนี้เดี๋ยวประมาณเที่ยงที่อินโดนีเซียแต่ว่าเนื่องจากการแข่งอาจจะเร็วกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าสายรอบแรกค่อนข้างที่จะเร็วเราก็จะมีน้องครีมลงเล่นนะครับน้องครีมจะลงเล่นพบกับน้ำตาลจากฝรั่งเศสครับเดลฟินีแดงแซกนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีหาน้องครีมก็น่าจะเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายเข้าไปได้พูดถึงหญิงเดี่ยวของเราครั้งนี้ไป3 คนครับครับก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้พรทิพย์ตีไปแล้วชนะไปแล้วใช่ครับวันนี้น้องครีมก็จะเริ่มนัดแรกก็ชนะ ต้องชนะ แล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะเป็นน้องเมย์ครับนะครับน้องเมย์สายเป็นมือวางได้วะได้บายรอบแรกไม่ต้องเล่นที่รอบ32คนเลยนะครับครับส่วนน้องเมย์สายก็ถือว่าไม่แข็งนะครับครับแล้วก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิตานีกับฟานิตริครับก็ถ้าตามลุ้นตามเชียร์ให้เส้นทางของน้องเมย์ปลอดโปร่งมากขึ้นก็ต้องลุ้นให้ฟานิตริชนะมิตานีเข้ามาเพราะฟานิตริเจอน้องเมย์ช่วงหลังนี้สู้ไม่ได้เลยใช่ขณะที่มิตานีเจอน้องเมย์อาจจะแพ้เราก็ตามแต่ว่ามักจะเล่นกันถึง3เกมครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับเราในรอบต่อถัดไปครับ Service over นะรอบ8คนสุดท้ายน้องเมย์ก็จะไปเจอกับไทซู่หญิงถ้าชนะรอบเซมิฟิแนลจะรอพบผู้ชนะระหว่างหวังอีฮานกับไซน่าเนวาลโอ้โหผมขอเชียร์ไซน่าเนวาลเลยครับ เพราะว่าย้อนดูแล้วที่น้องเมย์ไม่ว่ารายการไหนรายการนั้นตีกับหวังอีฮานทีไรเหมือนตีอัดกำแพงเมืองจีนในสตินี่ยังไม่เคย10-0โอ้โหมันต้องมีสักวันน่ะอาจจะเป็นในอินโดนีเซียก็ได้นะครับอาจจะเป็นในอินโดนีเซียทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้ผมตันนำ4-1นะครับอ
himself. ทำดีครับทำดีครับ Two. โฟร์แฮนด์ไล่เส้นตรงนะครับทางด้านสัตวัตง่ายไปหน่อยเล็กพลาดง่ายเหมือนกันครับลินตันลูกนี้โอ้กลางขอแท้ๆตบติดเน็ตครับโอ้โหเพิ่งเอาลูกใหม่เปลี่ยนอีกแล้วครับลินตันใช้ลูกแบบเปลืองจริงแต่เหมือนลินตันนี่จะไม่ต้องคือเขาเล่นแบบไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับถ้าเราเทียบกับทางด้านโชซาสกิเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตีไปมีลูกตบมีอะไรนี่ให้เห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าลินตันนี่กว่าจะออกตบใช้พลังแต่ละทีนี่นานๆจะมีสักทีนึงลมครับเนี่ยครับสนามที่เสนยันนี่ค่อนข้างที่จะลมแรงตีแล้วพลาดและตีผิดครับนั่นสตวัตทำได้ดีครับตบโอเฮดไล่เส้นตรงครับหลินตันรับพยายามจะรับแต่ไม่ข้ามไล่มา4ต่อ9ครับหลินตันวันนี้นี่ไม่ตบเลยนะครับมีโอกาสบุกได้ไม่บุกครับเซฟอย่างเดียวดูเถอะครับมันเขายุติธรรมนะวิ่งอยู่คนเดียวอีกคนเดินตีตบแล้วครับ Service over ก็มีไหมครับมือเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยเขาจะคิดว่าอ้าวเดี๋ยวเล่นวันนี้ลองดูไม่ตบเลยจะชนะไหมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเหมือนถึงก็ลองซ้อมสนามลองเล่นลูกที่แบบไม่ถนัดหรือลองเล่นลูกอะไรก็มีฮะมีอ๋อครับถึงเกม2ก็ยังคงเป็นหลินตันนะครับนำสัตวัตนะครับ11ต่อ4คะแนนวันนี้นอกจากหญิงเดี่ยวน้องครีมลงเล่นพรทิพย์ลงเล่นคุณศักดิ์ลงเล่นแล้วยังมีชายคู่เราก็ลงครับวันนี้เดชพลกับกิติพงศ์ก็ลงนะครับโดยเฉพาะกับน้องกันจากแคนาดาTwelve, four.
ามครับจะเกี่ยวคอสคอร์ลูกนี้ก็น้ำหนักไม่ได้ครับไม่ถึงโอ้โหจี้ลูกให้เร็วครับหลินตานซ้ายขวาไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับตามความเร็วของหลินตันไม่ทันจริงๆครับศตวรรษดีอีกต่างหากโอ้โหศตวรรษไปอ่านว่าออกนะครับคราวนี้ออกชัดเจนครับเซฟแรงไปหน่อยครับลินตัน5-15มีบ้างครับต้องขึ้นไปตบวอร์มอัพร่างกายนะครับลินตันโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าสภาพร่างกายของลินตันนี้โอ้โหยังแกร่งทั่วแผ่นจริงๆครับเนี่ยครับยี่ห้อการค้านะครับลูกตบเครื่องหมายการค้าโอเฮกโฟโดคือโผโฟแฮนด์ตบเนี่ยแม่นจริงๆครับครับแล้วปากต้องเบี้ยวด้วยใช่ไหมต้องเบี้ยวด้วยครับ17 5คือการจัดระเบียบร่างกายนี่มีพลาดอย่างเดียวปากเบี้ยวอย่างเดียวนอกนั้นสวยงามไปหมดแต่ลินตันถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูการตีนี่จะต่างกับซาสึกิตรงที่ว่าเวลาเขาโดดขึ้นมาตบเนี่ยซาสึกินี่ใส่ทั้งตัวแต่ลินตันนี่ส่วนใหญ่สะบัดแค่ข้อมืออย่างมากถ้าใส่หนักๆก็มีใส่ไหล่มานิดหน่อยก็ไม่ค่อยทิ้งทั้งตัวครับทำดีครับโอ้โหขอชาเลนจ์ล่ะครับลินตันใจคอนำขนาดนี้ยังจะชาเลนจ์อีกขอชาเลนจ์โอ้โหพี่ตันเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ครับขอใช้สักนิดนึงไลแมนชี้ดีนะครับลินตันขอชาเลนจ์ดูครับเขาอยู่ใกล้กว่าไลแมนเขาจะโอ้โหแต่ว่าเขาพลาดครับ Challenging the line judge but I too saw it on Lindan is challenging the shot on the line He wants to make a challenge Yes okay. raise your left hand All right you accepting the challenge Yes no I'm not accepting ท่านผู้ชมนึกถึงมันมีเว็บไซต์เว็บนึงนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะลงสถิตินักกีฬาที่พบ head to head เนี่ยขึ้นมาโดยเขาจะมือวาง 1-8 มาทำเป็นตารางพบสถิติ head to head แต่ว่าชายเดี่ยวเนี่ยเขามี 1-8 แล้วมี9มาอีก1คนนะมีเติม LCW มี1คนแน่นอนนะไม่ใช่เป็นมือวางเลยนะแล้วก็ทำสถิติถือว่าโอ้โหดูง่ายดีครับไล่ไปนะลีชงเวยนี่ถ้าพบกับเฉินหลงนี่สถิติ 9-11 ชนะ9แพ้11นะครับเจอเจโนเจอกันเส้นนี่เหลือเชื่อครับลีชงเวยชนะ12แพ้แค่ครั้งเดียวเจอคีดามิสีคานชนะ4แพ้0ครับเจอโมตะชนะ1แพ้0ครับเจอลินตันนะครับโอ้โหเจอกันบ่อยเหลือเกินลีชงเวยชนะลินตันถึง9ครั้งครับแต่ลินตันชนะลีชงเวย24ครั้งคือลีชงเวยว่าเก่งนะชนะลินตันถึง9ครั้งก็มีคนเดียวที่ชนะลินตันถึง9ครั้งใช่ครับในทางกลับกันก็มีคนเดียวครับที่ชนะลีชงเวยถึง24ครั้งก็คือลินตันครับแล้วดูนะเจอวิกเตอร์เซเซนลีชงเวยชนะ6แพ้0ครับเจอหวังเจิ้งหมิงลีชงเวยชนะ13แพ้0นี่ครับมือไร้อันดับที่อันตรายจริงๆก็คือลีชงเวยถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะครับดูจากสถิติตรงนี้ก็ต้องบอกคนที่น่ากลัวก็อยู่ที่3คนคือเฉินหลงหลินตันแล้วก็ลีชงเวยใช่มีสถิติ head to head เทียบกับคนอื่นแล้วยังถือว่าเหนือกว่าครับ
แต่ถ้าเอาสถิติที่ดีที่สุดจริงๆก็คนนี้แหละครับคนที่มือซ้ายหันหน้าให้ท่านชมคนนี้เจอใครก็เฮดทูเฮดดีกว่าหมดดีกว่าเขาทั้งนั้นดีกว่าเขาทั้งนั้น10 18ไปเยอะเลยครับรุ่นนี้ศตวรรษ19 10โอ้ต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นครับหลินตันเขานี่คว้าแชมป์โลกมาแล้ว5สมัยถ้าทำได้6สมัยนี่จะเป็นสร้างสถิติโอ้5ก็สถิติแล้ว5ก็สถิติแล้วนะครับแต่ว่าถ้า6นั่นอย่างที่คุณสุริยะบอกคือจะเป็นนักบินตันที่มีครองเหรียญทองชิงแชมป์โลกมากที่สุดตลอดการตอนนี้คือ5เหรียญทองครับ5เหรียญทองตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเร็วๆตอนนี้มี2คนคนหนึ่งก็คือหลินตันได้5เหรียญทองจากชายเดี่ยวอีกคนหนึ่งก็คือปักจูบอง5เหรียญทองจากมิกซ์ดับเบิ้ล3เหรียญแล้วก็ชายคู่2เหรียญครับก็เก่งกันคนละอย่างครับคนหนึ่งเด่นในประเภทคู่คนหนึ่งเด่นประเภทเดี่ยวแต่ถ้าพูดถึงศักดิ์ศรีก็ต้องยอมรับครับว่า5เหรียญทองชายเดี่ยวนี้เหนือกว่าครับสูงสุดนะครับ5เหรียญทองครับแล้วก็ปิดไปได้นะครับทางด้านเหรียญตัน21 8แล้วก็21 11ครับก็ดูแล้วศตวรรษยังเป็นรองเหรียญตันอยู่หลายช่วงตัวนะครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่ก็สู้เหรียญตันไม่ได้